ความในตอนที่แล้วหลังจากที่น้องยามาคุโรของเราเธอนั้นได้ไปเดทกับชิโดะ2-2ก็ทำให้เธอนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากจนทำให้เธอนั้นเกิดมีความคิดที่อยากจะครอบครองตัวชิโดไว้เพียงคนเดียวเธอก็เลยจัดการใช้มิคาเอลเทวทูตของเธอนั้นปิดผนึกความทรงจำของพวกสาวๆทุกคนทั้งหมดที่มีต่อชิโดด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้พวกสาวๆทุกคนนั้นลืมเรื่องของชิโดไปกันหมดนะครับแต่ทว่าผลจากการปิดผนึกกั้นความทรงจำนั้นเองก็ทำให้โอริกามิร่างผมยาวเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกทั้งเทนกะที่เป็นบุคลิกด้านมืดของโทกะนั้นก็ตื่นขึ้นมาด้วยด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้เกิดศึกแย่งชิงตัวชิโดขึ้นมาณร้านเมดคาเฟ่โดยที่ใครสามารถชิงจุบของชิโดมาได้เป็นคนแรกคนนั้นก็เป็นผู้ชนะและได้ตัวชิโดไปนะครับหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาให้เห็นอดีตของมุคุโรในวัยเด็กซึ่งเธอนั้นก็มีพี่สาวที่สนิทอยู่1คนโดยมุคุโรเธอนั้นก็ค่อนข้างที่จะติดและรักพี่สาวคนนี้เอามากๆจนวันหนึ่งพี่สาวของเธอนั้นก็ได้พาเธอไปเที่ยวที่เทนงูทาวเวอร์ระหว่างนั้นเองเพื่อนๆที่มหาลัยของพี่สาวเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพี่สาวของเธอทำให้พี่สาวของเธอนั้นหันไปสนใจเพื่อนไม่สนใจเธอเลยมุคุโรเธอก็เลยกลายเป็นหมาหัวเน่านะครับรู้สึกน้อยใจจากนั้นภาพกลับมาที่ปัจจุบันโคโทริเธอก็พยายามติดตามหาตัวของเทนกะกับโอริกามิที่หายไปจนเธอนั้นพบว่าทั้งสองคนนั้นกำลังอยู่ในร้านเมดคาเฟ่กับชายที่ชื่อว่าชิโดโคโทริเธอก็งงว่าสรุปแล้วชิโดเนี่ยคือใครกันแน่นะแล้วพวกนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่และหลังจากเสร็จภารกิจที่ร้านเมดคาเฟ่พวกชิโดนั้นก็เดินเที่ยวมาเรื่อยๆจนมาถึงที่เทนงูทาวเวอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มูโคโรนั้นเคยมีความทรงจำกับพี่สาวของเธอและพอมาถึงด้านบนมูโคโรเธอก็มีสีหน้าท่าทางที่น่าเป็นห่วงจนชิโดนี่ต้องถามว่ามูโคโรเธอเป็นอะไรหรอมูคุโรเธอก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี่น่ะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกไม่ดีจากนั้นอาการของมูคุโรก็เริ่มที่จะปวดหัวหนักขึ้นเรื่อยๆจนโอริกามิเนี่ยต้องคอยอยู่ช่วยดูแลส่วนชิโดนี่ก็มานั่งคุยกับเทนกะนะครับและชิโดเขาก็เริ่มสงสัยถึงตัวตนของเทนกะว่าเธอน่ะคือใครกันแน่ชิโดเขาก็เลยถามว่านี่เทนกะจริงๆแล้วพวกผู้ที่พลิกผันแบบเธอน่ะเป็นใครกันแน่แล้วเกิดมาได้ยังไงเทนกะเธอก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วฉันก็ไม่ชอบให้นายเรียกว่าร่างพลิกผันหรอกนะเพราะแต่เดิมทีแล้วฉันก็คือร่างนั่งเดิมของพูดนั่นมันหมายความว่ายังไงกันน่ะก็ตอนที่พูดเป็นการสร้างเซวิล่าขึ้นมาแล้วทำให้ทุกคนกลายเป็นพูดนั่นแหละที่เรียกว่าพลิกผันแต่ภายหลังบุคลิกแบบพวกเราน่ะก็ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับมนุษย์พวกเราก็เลยกลายเป็นรูปร่างในปัจจุบันชิโดที่ได้ฟังเขาก็ตกใจจัดก่อนที่ต่อมาเทนกะเธอนั้นจะทำการกระชากคอเสื้อชิโดแล้วจับตัวชิโดเนี่ยยกขึ้นมาพร้อมบอกว่าแกนี่มันอ่อนแอจริงๆเลยข้าจะชิงเอาจุบของแกไปทั้งๆแบบนี้เลยดีไหมแล้วไม่ทันที่โทกะเนี่ยจะลงมือมูคุโรเนี่ยเข้ามาอารวาสหาเรื่องทันทีแถมมีการบอกว่าบังอาจนักนี่เจ้าคิดจะแย่งท่านชายไปจากมูคุสินะได้ซะจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าปะทะกันอย่างรุนแรงและโทกะเธอก็ทำให้ผมของมูคุโรเนี่ยขาดก็เลยทำให้มูคุโรเธอนี่ยิ่งโกรธจัดระเบิดพลังออกมาอย่างรุนแรงนะครับก่อนที่เธอนั้นจะเปลี่ยนร่างและเทนกะก็เปลี่ยนร่างเช่นเดียวกันจากนั้นทั้งสองคนก็ฟาดฟันต่อสู้กันกลางอากาศชิโดก็พยายามตะโกนห้ามหยุดนะทั้งสองคนอย่าฆ่ากันหยุดแต่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ฟังชิโดเลยจนอริกามิเนี่ยต้องติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากโคโตริซึ่งโคโตริเธอที่สูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องชิโดเธอนี่ก็งงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราทำการผนึกพลังพูดยังไงกันนะจากนั้นชิโดเขาขอร้องให้พวกโคโตริเนี่ยพยายามช่วยสร้างบาเรียร์เพื่อขังทั้งสองคนไว้และที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาในการจัดการกับพวกสองสาวเองโคโตริเธอก็เลยทำตามแบบงงๆจากนั้นชิโดเขาก็บอกกับอริกามิว่านี่อริกามิช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันน่ะคงจะสู้กับพวกนั้น2คนพร้อมกันไม่ไหวหรอกโอริกามิก็บอกก็ต้องได้สิคะถ้าปล่อยให้สกาคงสู้คนเดียวก็คงจะแย่แต่มาที่มูคุโรกับโทกะทั้ง2คนนั้นก็กำลังสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วมูคุโรเธอทำการเปิดชัยวาร์ปแยกยานและพวกอุกกาบาตเนี่ยตกลงมาใส่หัวเทนกะแต่เทนกะเธอก็ฟันฉับทีเดียวขาดจังหวะนั้นเองมูคุโรเธอก็โจมตีซ้ำจนเทนกะได้รับความเสียหายถึงกับเสื้อขาดเลยนะครับแล้วมูคุโรก็ยังประกาศสักได้อีกว่าต้องฆ่าทิ้งซะคนที่คิดจะแย่งท่านชายไปจากมูคุมันต้องตายให้หมดและก่อนที่มีใครตายไปข้างหนึ่งพวกชิโดก็เข้ามาขวางทั้งคู่ไว้ไม่ให้ตบกันเอ้ยตีกันไปมากกว่านี้โดยอริกามิเธอนั้นก็เข้าไปสู้กับเทนกะเพื่อเปิดทางให้ชิโดเนี่ยได้เคกับมูคุโรแต่มูคุโรนั้นก็ยังคงอุดมการณ์เดิมว่าใครยุ่งกับผัวกูมันจะต้องตายชิโดนั้นก็เลยพยายามห้ามใหญ่นะครับมูคุโรหยุดทำอะไรแบบนี้ได้แล้วทุกคนน่ะเป็นคนที่สำคัญสำหรับฉันนะแม้แต่เธอเองก็ด้วยทำไมล่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นท่านชายน่ะชอบโมคุไม่ใช่หรอโมคุน่ะไม่อยากอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้ว
แล้วจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเนี่ยมายังอัญชาไปจากโมโคได้อีกและระหว่างที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดนะครับพวกสาวๆที่เหลือนั้นก็ดันโผล่มาอีกทำให้โมโคนั้นยิ่งโกรธคิดว่าพวกสาวๆเหล่านี้จะมายังคิโดไปจากเธอก็ทำการใช้มิคาเอลเนี่ยปิดผนึกการหมุนของโลกเอาละสิคราวนี้เรื่องใหญ่เลยทีเดียวจากนั้นโมโคโรก็ยังมุ่งมั่นที่จะตบเทนกะให้ได้เธอก็เลยบินขึ้นไปชิโดเขาเลยต้องพยายามไปขอร้องให้พวกสาวๆที่จำเขาไม่ได้เนี่ยช่วยเหลือเขาแล้วโยชิโนะเธอนี่ก็เป็นเด็กดียอมเชื่อฟังชิโดอีกทั้งเธอยังช่วยพูดกับพวกสาวๆคนอื่นให้ช่วยชิโดด้วยและเพราะแบบนั้นพวกสาวๆคนอื่นเนี่ยก็เลยเชื่อฟังยอมช่วยชิโดนะครับแล้วนาซึมิก็ถามว่าต่อไปเนี่ยชิโดจะยังไงต่อชิโดเขาก็ตอบแบบหล่อๆเลยว่าฉันน่ะก็จะไปช่วยเด็กที่กำลังรอให้ฉันยื่นมือเข้าไปช่วยยังไงล่ะจากนั้นภาพตัดไปที่เทนกะเธอก็กำลังโจมตีโอริกามิอย่างเมามันระหว่างนั้นโมโคโรเธอก็กำลังอาศัยจังหวะที่เทนกะเผลอเนี่ยเล่นงานใส่เทนกะแต่จังหวะนั้นชิโดก็โผล่ตัวมารับการโจมตีไว้แทนจนชิโดนี่แขนขาดเลยนะครับและจากการโจมตีนี้เองก็ทำให้เราได้เห็นภาพในอดีตตอนที่โมโคโรนั้นกลายร่างเป็นพูดโดยเรื่องมันเริ่มมาจากแฟนทอมหรือผู้บัญชาการนั้นได้มอบเซฟิล่าให้กับมูโคโรจนมูโคโรนั้นได้พลังของมิคาเอลมาหลังจากนั้นมูโคโรในอดีตก็ได้ใช้พลังของเธอเนี่ยลบความทรงจำของเพื่อนๆพี่สาวของเธอรวมถึงคนรู้จักอื่นๆก็เลยทำให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถจำเรื่องราวเกี่ยวกับคนในครอบครัวได้เลยพี่สาวกับพ่อแม่ของมูโคโรก็ได้ทำการดุเธอใหญ่พร้อมทั้งมีการพูดจารุนแรงหาว่าเธอน่ะเป็นตัวอะไรกันแน่เป็นสัตว์ประหลาดอย่างนั้นหรอแล้วน่าจะเพราะแบบนี้มูโคโรก็เลยฝังใจต่อมาเธอก็เลยต้องปิดกั้นหัวใจของตัวเองและอยู่คนเดียวบนอวกาศนะครับจากนั้นก็กลับมาปัจจุบันหลังจากที่มูโคโรได้บังเอิญเสียบชิโดแบบไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้เธอนั้นช็อกบอกว่ามูโคไม่ได้ตั้งใจไม่เอานะท่านชายอย่าทิ้งมูโคไว้คนเดียวจากนั้นมูโคก็คลั่งชิโดนี่ก็ได้โอกาสเข้าไปกอดมูโคโรมูโคโรตื่นสิเธอน่ะก็เหมือนกับฉันนั่นแหละฉันเองก็ต้องการเธอนะฉันเองก็ถูกตระกูลอิสกาดรับมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอดีไอความรู้สึกที่ว่ากลัวคนที่เราชอบเนี่ยจะทอดทิ้งเราไปในสักวันอะไรแบบนั้นน่ะเธอเองก็คงกลัวมากสินะแต่ว่ามูโคโรเธอไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ยังเชื่อมต่อถึงกันได้นั่นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวยังไงล่ะเรื่องนั้นพ่อและแม่แล้วก็โคโตริเนี่ยเป็นคนสอนให้ฉันรู้แต่ว่ามูโคน่ะไม่มีครอบครัวอีกแล้วงั้นฉันน่ะจะเป็นครอบครัวของเธอเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะไม่มีวันลืมเธอไม่มีวันเกลียดเธอท่านชายโมโคและจากนั้นชิโดก็ได้มันจงจูบโมโคโรอย่างอ่อนโยนเรียกได้ว่าโลลี่ผมทองนั้นก็เสร็จชิโดไปอีกหนึ่งจากนั้นเทนกะที่เห็นเนี่ยก็บินลงมานะครับแล้วก็บอกว่าสุดท้ายก็เป็นแบบนี้จนได้สินะโทกะจากนั้นชิโดก็เดินเข้าไปหาและพูดอย่างหล่อๆต่อว่าโอริกามิอย่าเพิ่งห้ามฉันนะคนที่ทำให้โทกะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้น่ะก็มีแค่ฉันเท่านั้นจากนั้นชิโดนี่ก็เดินเข้าไปแต่ไม่ทันที่จะพูดอะไรหล่อๆเทนกะเธอก็จับชิโดยกขึ้นแล้วก็จูบได้เอาชิโดเนี่ยงงอ้าวนี่มันผิดคอนเซปต์นี่จากจะจูบเขาหงายกลายเป็นโดนจูบแทนและพอจูบเสร็จชิโดนี่ก็โดนเคว้งทิ้งจากนั้นก่อนที่เทนกะจะกลับไปเป็นโทกะตามเดิมเธอก็บอกทิ้งท้ายกับชิโดไว้ว่านี่เจ้าน่ะอย่าทำให้โทกะต้องเสียใจนักล่ะและพอพูดเสร็จเธอก็สลบไปจนชิโดนี่ต้องรีบเข้าไปอุ้มและจังหวะนั้นเองมูโคโรเธอนี่ก็ติดใจนะครับมาจูบชิโดซ้ำสองซะอย่างนั้นวางใจเถอะไม่เป็นไรแล้วล่ะไม่ว่าท่านชายอยากทำอะไรมูโคก็ไม่กลัวว่าจะถูกทิ้งแล้วเพราะเราเนี่ยเป็นครอบครัวกันนี่นะมูโคโรแต่ครอบครัวกันนี่แต่เนี่ยต้องตัวกันได้ใช่ไหมมูโคโรครอบครัวในความหมายของเธอนี่มันหมายความว่ายังไงกันน่ะคือตรงนี้ผมว่าครอบครัวของชิโดนี่อาจจะหมายถึงน้องสาวพี่สาวแต่ของมูโคโรนี่น่าจะเป็นแบบคนรักอะไรแบบนี้ละมั้งและหลังจากนั้นต่อมาชิโดกับมูโคโรนั้นก็มาสวีทนอนดูดาวกันอย่างมีความสุขและมูโคโรเธอยังจำคำที่ชิโดเนี่ยเคยบอกกับเธอได้ว่าเขานั้นจะตัดผมให้กับเธอด้วยเหตุนี้เธอก็เลยทำสัญญาและไม่ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าถ้าไม่ใช่ท่านชายแล้วก็โมโคเนี่ยไม่ยอมให้แต่ต้องเส้นผมหรอกนะแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปตัดมาที่วันรุ่งขึ้นพวกโทกะและโอริกามินั้นก็กลับมาเป็นคนเดิมปกติและพวกเธอนั้นก็จะเข้าเรียนสายเหตุผลเพราะว่าโอริกามินั้นมัวแต่พยายามจะมุดเข้าไปเสื้อคอของชิโดพวกเธอก็เลยมาสายกันนะครับแหมเห็นแบบนี้ผมนี่เชื่อเลยว่าโอริกามิเธอนั้นกลับมาเป็นสายหื่นคนเดิมแล้วจากนั้นชิโดเขาก็มาถึงห้องเรียนแล้วก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นนางเอกเฮ้ยไม่ใช่คนที่ไม่น่าจะปรากฏตัวมาอยู่ที่นี่ดันมาอยู่ในห้องได้และพอมาถึงเธอก็เลยบอกว่าแหมสบายดีไหมคะคุณชิโดไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไป
ดิฉันจะกลับมาเรียนแล้วล่ะค่ะฝากตัวด้วยนะคะและหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเอาละสิแหมในที่สุดเด็กสาวผู้ที่ข้างใครรักแมวมากที่สุดในโลกอย่างครูมีนั้นก็กลับมามีบทกับเขาอีกสักทีแล้วดูเหมือนว่าคราวนี้จะเป็นศึกใหญ่เป็นการตัดสินระหว่างชิโดะกับครูมีด้วยละสิแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปครูมีเธอมีเหตุผลอะไรถึงกลับมาหาชิโดะเราก็ต้องติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้เรื่องราวของโมโครนี่ก็ดูน่าเห็นใจไม่น้อยเลยแต่เอาจริงๆเธอน่ะก็ยังเป็นเด็กแหละก็เข้าใจได้ว่าทำไมเธอถึงกลัวว่าจะถูกคนที่เธอรักเนี่ยทิ้งไม่สนใจอารมณ์แบบว่าเรามีเพื่อนสนิทคนนึงที่ชื่อว่าบีแล้วต่อมาอีกวันนึงบีนั้นก็ได้ไปสนิทกับเพื่อนใหม่อีกคนนึงจนทำให้บีนั้นมัวแต่ไปยุ่งกับเพื่อนใหม่จนลืมเราไปเลยอารมณ์แบบนี้มันก็น่าน้อยใจอยู่นะครับถ้าใครไม่เคยเจอก็คงไม่รู้ผมก็เลยไม่แปลกใจที่มูโคโรเนี่ยเธอต้องการจะให้ชิโดะมีแค่เธอคนเดียวชิโดะจะได้ไม่ต้องลืมเธอเอาละครับแล้วก็จบกันไปแล้วสำหรับตอนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของมูโคโรกับคุรุมิก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับเอาล่ะแล้วสำหรับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ